สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าวการจัดงาน APEC BCG Economy Thailand 2022 Tech to Biz Thailand Tech Show 2022ครับผมธเนศม่วงทองนะครับค่ะและดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์ค่ะเรา2คนวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะนอกจากแขกผู้มีเกียรตินะคะที่อยู่ณสถานที่จัดงานอาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ที่โยธีแห่งนี้นะคะดิฉันต้องขออนุญาตสวัสดีทักทายค่ะไปยังทุกท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ NSTDA สวทช.อยู่ในขณะนี้ค่ะซึ่งต้องขอความกรุณาจากทุกท่านนะคะช่วยกันกดแชร์กิจกรรมนี้ไปที่ Facebook ของท่านและตั้งค่าแบบสาธารณะเพื่อที่ทุกท่านนะคะจะได้ไม่พลาดกับเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะครับผมงานวันนี้นะครับเรียกว่าห่างหายกันไปเกือบ2ปีเลยนะครับกับกิจกรรมที่เดิมเนี่ยเราเรียกว่า Thailand Tech Show นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย Thailand Tech Show เองเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นตลาดเทคโนโลยีนะครับที่จะเชื่อมโยงนะครับงานวิจัยจากสวทช.เองรวมถึงครับพันธมิตรนะครับที่หน่วยงานต่างๆที่ทำงานร่วมกันนะครับทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนเนี่ยไปสู่การสร้างนะครับร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่านะครับในเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมอีกด้วยนะครับแน่นอนค่ะห่างกันไป2ปีนะคะกลับมาในปีนี้ค่ะความยิ่งใหญ่ความน่าสนใจยังคงอัดแน่นอีกเช่นเคยค่ะและต้องบอกว่าปีนี้นะคะเราได้จัดงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางวิชาการนะคะเพื่อสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยค่ะในการประชุมผู้นำเศรษฐกิจ APEC หรือว่า APEC 2022 Thailand อีกด้วยนะคะดังนั้นค่ะในการจัดงาน APEC BCG Economy Thailand 2022 Tech to Biz Thailand Tech Show 2022นะคะเราจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Synergizing STI to Sustainable Business ผสานพลังวทน.เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนค่ะและแน่นอนครับยังคงอัดแน่นนะครับไปด้วยกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ความน่าสนใจอีกมากมายนะครับที่ผู้จัดงานเนี่ยรับรองว่านะครับการกลับมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สมการรอคอยของหลายๆคนแน่นอนครับแต่สำหรับรายละเอียดนะครับการจัดงานปีนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงไฮไลท์ต่างๆของการจัดงานนะครับจะมีอะไรที่เราจะพลาดไม่ได้เลยมีอะไรบ้างแล้วรวมถึงครับมุมมองนะครับของการมีส่วนร่วมของหน่วยงานพันธมิตรที่ได้มาร่วมจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับจะเป็นอย่างไรครับผมต้องขออนุญาตแนะนำแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหารที่มีส่วนสำคัญในการจัดงาน APEC BCG Economy Thailand 2022 Tech to Biz นะครับ Thailand Tech Show 2022นะครับที่จะได้ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยกันบนเวทีครับค่ะนั่นก็คือนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.รวมด้วยคุณวริศนามวงศ์กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและรองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสองท่านบนเวทีค่ะเรียนเชิญครับสวัสดีนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านที่จะมาพูดคุยนะครับในรายละเอียดต่างๆที่จะเกิดขึ้นในงาน APEC นะครับ BCG Economy นะครับในงานวันนี้ครับค่ะดังนั้นนะคะสำหรับท่านแรกค่ะในนามที่เราเป็นเจ้าภาพนะคะหน่วยงานการจัดงานในวันนี้ค่ะดิฉันต้องขออนุญาตนะคะเรียนถามไปยังท่านผู้อำนวยการสวทช.ศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงค่ะได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์นะคะความเป็นมาของการจัดงานรวมถึงที่มาค่ะความน่าสนใจนะคะไฮไลท์ต่างๆของงานในปีนี้รวมถึงกลุ่มเป้าหมายค่ะที่ท่านอยากเชิญชวนให้มาในงานปีนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะขอบคุณมากครับหลายท่านก็คงจะทราบดีถึงพันธกิจของสวทช.นะครับว่าสวทช.เนี่ยเป็นแหล่งรวมนักวิจัยด้านต่างๆนะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยคุ้นชินกับสวทช.แต่ไปคุ้นชินกับเทคต่างๆก็คือ M-Tech, Nextech, Biotech
นะครับนาโนเทคล่าสุดมี Entech นะครับซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุเรื่องของชีวภาพนะครับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องของนาโนในช่วงที่มีเรื่องของสเกลนาโนขึ้นมาสวทช.ก็เกิดศูนย์นาโนเทคขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องของพลังงานเป็นเรื่องคอนเซิร์นกันก็เกิด Entech ขึ้นมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยงานวิจัยมันไม่สามารถที่จะไปขับเคลื่อนประเทศได้ด้วยตัวมันเองนะครับหลายท่านก็จะ เริ่มบ่นเริ่มบอกว่าตัวทำงานวิจัยไปขึ้นหิ้งหรือเปล่าไม่เกิดประโยชน์ในการใช้งานจริงนะครับจริงๆพันธกิจของสวทช.อันหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับก็คือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ของประเทศฮะแล้วก็รัฐบาลก็ได้ประกาศในเรื่องของการที่คนไทยเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ทำน้อยได้มากซึ่งวิธีทางที่จะทำตรงนั้นได้เนี่ยก็คือต้องครองเทคโนโลยีต้องเอาเทคโนโลยีนำสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้างนะครับถึงมีการเริ่มนะครับ Thailand Tech Show มาหลายปีแล้วฮะดังนั้น Thailand Tech Show เนี่ยเป็นเวทีที่เราจะโชว์ให้ทางธุรกิจต่างๆทางคนไทยนะครับที่เกี่ยวข้องหรือ Angel Investor นะครับได้เห็นว่างานวิจัยดีๆในประเทศที่เคียงบ่าเคียงไหลกับนานาชาติก็มีเยอะนะไม่ใช่มีเพียงแค่ในสวทช.เท่านั้นด้วยนะครับก็จะมีของพันธมิตรที่มีงานวิจัยดีๆออกมาจากมหาวิทยาลัยต่างๆดังนั้นเวทีของ Thailand Tech Show เนี่ยจัดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแหล่งให้ได้พบกันครับระหว่างบริษัทนะครับระหว่างผู้ประกอบการที่อาจจะมีนิดเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะฮะการแข่งขันในเชิงธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่ว่าใครทำธุรกิจเก่งกว่ากันแต่ว่าใครจะได้เปรียบในเชิงของเทคโนโลยีว่าสามารถทำเรื่องใหม่ได้เร็วได้ก่อนและหรือแม้แต่ในรายการผลิตเองก็เจ้าเทคโนโลยีเข้าไปใช้ปรับปรุงโรงงานในส่วนของการเอาดิจิตอลเทคโนโลยีเข้าสู่โรงงานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นThailand Tech Show ก็เลยจัดกันมาทุกปีครับอันหนึ่งที่คนมักจะสับสนกันเหมือนกันว่าตกลง Thailand Tech Show กับงาน NEC ของสวทช.เนี่ยมันงานเดียวกันไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยงาน NEC เป็นงานที่จัดต้นปีนะครับThailand Tech Show จะจัดปลายปีจำง่ายๆอย่างนี้นะครับงาน NEC เนี่ยจัดเพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เอาเรื่องของผลงานทางวิชาการเนี่ยมาโชว์มาร่วมมือกันมาหาจิ๊กซอร่วมกันว่างานใครในสวทช.จะร่วมกับงานของหน่วยงานวิจัยอื่นงานของมหาลัยได้อย่างไรนะครับแต่ว่าทางผู้ประกอบการที่สนใจในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ไม่ได้บอกว่าห้ามมานะครับงานนี้ก็สามารถมาได้แต่ว่างานที่เรากำลังแถลงข่าวกันวันนี้เนี่ยเป็นงานที่ตรงสำหรับผู้ประกอบการเลยครับเป็นงานที่เราเตรียมเวทีเอาไว้ให้เรื่องของการพรีเซนต์ต่างๆของนักวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ย่อยง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีว่าจะเอาไปใช้ในเชิงธุรกิจได้อย่างไรนะครับอันนึงที่เมื่อคู่โยนกันบ้านให้ผมหลายอย่างนะครับผมต้องปรึกษาโพยนิดนึงนะครับก็คือถามว่าในงานมีอะไรบ้างนะครับในงานเนื่องจากปีนี้เนี่ยเป็นเอเปกแล้วเราเน้นกับเรื่องของ BCG นะครับดังนั้นในส่วนของการปาฐกถาพิเศษการบรรยายการเสวนาเนี่ยโอจะมีอยู่หลายเรื่องเลยฮะที่ผมจะขออนุญาตไม่พูดให้ทั้งหมดนะครับแต่สรุปว่าถ้าท่านเข้าฟังปาฐกถาพิเศษแล้วท่านกำลังสงสัยว่า BCG เนี่ยจริงๆคอนเซปต์ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย BCG มันคืออะไรกันแน่นะครับทางปาฐกถาพิเศษซึ่งมี7ปาฐกถาเนี่ยจะสรุปให้ฟังฮะว่ามันกระทบกับชีวิตยังไงมันเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนของอีโคโนมีแบบเขียวยังไงนะครับการเซอร์คูล่าจะเซอร์คูล่ากันยังไงแล้วมันกระทบกับเศรษฐกิจยังไงนะครับมีอันนึงที่หลายคนก็สนใจครับว่า10เทคโนโลยีที่จะเป็นเทคโนโลยีหลักของประเทศนะครับในช่วงเวลาอันใกล้เนี่ยเป็นยังไงซึ่งต้องเรียนว่าผมได้รับเกียรติใ
จากกลุ่มสวทช.ให้เป็นผู้แทนในการพรีเซนต์อันนี้ที่นักวิจัยสวทช.ได้ไปเค้นคิดกันมานะครับได้ไปถกกันมาว่า10เทคโนโลยีที่จะเป็นไฮไลท์ของในช่วงอนาคตต่อไปนี่เป็นอะไรผมได้เกียรติที่จะพรีเซนต์ตรงนี้เองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของพิชชิ่งนะครับที่จะทำเลือกของนักวิจัยเราที่เก่งๆที่เป็นเทคโนโลยีที่น่าที่จะอินเวสต์มาพิชชิ่งให้ดูนะครับซึ่งเรียนว่าเวทีการพิชชิ่งของเราเนี่ยไม่ต่างจากต่างประเทศนะครับนักวิจัยเราสามารถที่จะไปพิชชิ่งเคียงบ่าเคียงไหลให้ Angel Investor ต่างชาติได้ดูได้ชมได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เตรียม Investment Pitching มาสาธิตให้ดูนะครับซึ่งเป็น8งานวิจัยที่จะมาพิชในงานนะครับมีตัวอย่างนำร่องให้ดูหลังจากนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีนิทรรศการออนไซต์นะครับซึ่งมีออนไซต์ที่เป็นนิทรรศการมีทั้งจัดของสำหรับAPEC Pavilion นะครับแล้วก็จะมีการสาธิตผลงานต่างๆนะครับจากไม่ใช่เพียงแค่ของสวทช.ครับจากพันธมิตรจากมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งคัดเลือกคัดสรรกันมาให้ดูนะครับในส่วนนี้นะครับครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามี200นวัตกรรมเลยทีเดียวที่เข้ามาจากที่ต่างๆทั่วประเทศมาสาธิตให้กลุ่มนะครับภาคธุรกิจได้ดูได้ชมกันนะครับเมื่อครู่คำถามสุดท้ายคือความคาดหวังใช่ไหมครับความคาดหวังของการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็คือคาดหวังว่าเราจะได้รับความสนใจได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจนะครับหรืออินเวสเตอร์ต่างๆเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็เห็นความก้าวหน้าของงานวิจัยไทยนะครับอันนี้เนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยผมขออนุญาตขยายความนิดนึงนะครับงานวิจัยไทยเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ผมจะใช้คำว่าระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมมันต้องเกิดระบบนิเวศวิจัยนวัตกรรมมันจะต้องเกิดเนี่ยความหมายคือปัจจุบันงานวิจัยเราในช่วงทศวรรษ2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยจะกล่าวได้ว่ามีแต่มหาวิทยาลัยมีแต่ศูนย์วิจัยแล้วก็มีกองทุนบวน.ของรัฐบาลที่ให้เพื่อให้มันเกิดการวิจัยอันนี้เนี่ยยังไม่เป็นระบบนิเวศวิจัยแต่ระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมมันจะเกิดก็ต่อเมื่อผลงานวิจัยถูกนำไปใช้สร้างคุณค่าด้วยตัวมันเองจนกระทั่งธุรกิจจนกระทั่งบริษัทได้รับผลประโยชน์จากการที่เอาผลงานวิจัยนั้นไปใช้แล้วฟีดแบ็กกลับมาหล่อเลี้ยงกระบวนการวิจัยนะครับมันถึงจะเป็นระบบนิเวศวิจัยแน่นอนที่สุดครับเราคงคาดหวังว่ารัฐบาลจะฟีดซัพพอร์ตเป็นเหมือนน้ำมันหล่อลื่นเพื่อให้ระบบนิเวศวิจัยหมุนไปเรื่อยๆแต่เราคาดหวังว่ารัฐบาลจะลงทั้งหมดแล้วหวังให้มันเกิดงานวิจัยดีๆไปตลอดไม่ได้นะครับระบบนิเวศวิจัยที่ผมวาดฝันไว้ก็คือผู้ประกอบการมาร่วมกันนะครับเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าของมันเองและฟีดแบ็กกลับมาต่อเลี้ยงระบบวิจัยต่อไปครับขอบคุณมากครับครับผมอาจารย์ก็เรียกว่าส่งให้เกริ่นนิดนึงว่าในส่วนของพันธมิตรที่ได้ร่วมจัดงานที่ว่าเป็นว่าทำให้ตัวนิเวศวิจัยเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์วันนี้ก็มานั่งอยู่กับเราแล้วนะครับก็อีกหนึ่งหน่วยงานที่เรียกว่าสำคัญมากๆนะครับถือว่าเป็นแกนกลางนะครับในการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาผู้ประกอบการต่างๆนะครับที่จะให้ได้แข่งขันได้นะครับมีความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลนั่นก็คือทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับก็ทางสภาอุตสาหกรรมครับก็ได้รับเกียรติแล้วก็เราได้รับเกียรตินะครับจากคุณวริศนะครับนามวงนะครับเป็นกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านเป็นรองประธานนะครับสายงานส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนอุตสาหกรรมด้วยนะครับก็จะเรียนถามคุณวริศนะครับผมในเรื่องของนโยบายของทางสภาอุตสาหกรรมนะครับว่ามีการส่งเสริมศักยภาพนะครับของผู้ประกอบการไทยเนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับก็จริงๆเราจะให้ความสำคัญกับความร่วมมือที่เราเรียกว่า industry collaboration มากเพราะเราเป็นแกนกลางนะครับฉะนั้นเวลาเราต้องให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเลยนะภาคอุตสาหกรรมภาคการศึกษานักวิจัยทั้งภายในประเทศภายนอกประเทศ
แล้วเราก็ส่งต่อให้กับอุตสาหกรรมนะฮะเรามี45อุตสาหกรรมเป็นคลัสเตอร์เยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือ collaborate ให้ได้นะครับแล้วก็นำความรู้องค์ความรู้จากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งอันนี้เป็นหน้าที่หลักที่เราจะต้องทำให้ได้เรามีโครงการเร็วๆนี้เรากำลังทำโครงการเพื่อจะให้เกิด awareness ให้เกิดว่ามันทำได้จริงๆอย่างเช่นโครงการที่เราเรียกว่า smart agriculture industry หรือที่เราเรียกว่าไซเนี่ยนะมันไม่ใช่ smart farming นะฮะคือมีการปลูกข้าวปลูกนั่นปลูกนี่แต่ก็จะทำเป็นแบบโมเดลเลยในช่วงปลายปีนี้จะให้เขาเห็นเลยนะครับว่าเวลาเราทำพวกนี้เราสามารถจะผลิตเป็นอะไรได้อีกต่อยอดจากสินค้าตัวนี้ไปสู่ตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่า high value added product จะสร้างมูลค่าได้สูงมากได้สูงมากๆไม่ใช่คือของเราอยู่ในวงการพวกนี้มานานเอาสมมติว่าผลไม้ไปตากแห้งทำแพ็กเกจจิ้งสวยๆไปขายเนี่ยมันไม่มีนวัตกรรมนะเพราะฉะนั้นมันสามารถจะสร้างนวัตกรรมเหล่านี้ออกสู่ตลาดได้อย่างเช่นเร็วๆนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องมังคุดใช่ไหมอย่างเงี้ยนะมันดีแดงอย่างเงี้ยถ้าทำได้จริงๆนะโหมันต่อยอดในเรื่อง value added ได้มหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง collaboration เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเรานะส่วนเรื่องที่สองเนี่ยที่เราจะให้ความสำคัญก็คือพวกไอ้เรียกว่า next gen industry ในเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมเก่าเรามีอยู่แล้วนะฮะแต่เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเก่าเนี่ยเราต้องประคองเขาต้อง up skill เขาให้เติบโตไปให้ได้เพราะว่ามันจะมีอุตสาหกรรมใหม่เข้ามา disrupt อุตสาหกรรมเก่านะครับแต่อุตสาหกรรมใหม่เนี่ยที่จะเน้นไปทางด้านเรื่อง innovation technology นวัตกรรมเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับนวัตกรรมใหม่พวกนี้นะฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของ smart SME นะครับ smart SME ที่เราพูดถึงเนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันยกระดับ SME ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยให้ไปสู่ระดับสากลให้ได้โดยเราทำอยู่3อย่างนะครับเราพยายามจะผลักดันให้เป็นเรียกว่า go digital นะฮะ SME เรานะฮะให้ go digital ให้ได้ go innovation นะฮะ go innovation แล้วก็ go global ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยกระดับ SME เราเพราะนั้นต่อไปในอนาคตบริษัทมันไม่จำเป็นต้องใหญ่โตมโหฬารอะไรต่างๆแต่มันมีภาคอุตสาหกรรมที่ผมว่าจะเป็นสตาร์ทอัพเป็น SME ที่สามารถจะสร้างรายได้หรือสร้างมูลค่าระดับสูงๆได้นะครับส่วนตัวสุดท้ายนี่ก็จะเป็นในพวกสมาร์ทแพลตฟอร์มนะมีพวก Big Data มีเรื่องการตลาดเนี่ยที่จะให้เขาได้ไปถึงผู้ค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะต้องช่วยและส่งเสริมเขาอันนี้เป็นนโยบายหลักของทางสภาอุตสาหกรรมครับครับผมเห็นว่าจะเห็นว่า4นโยบายหลักที่จะมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเนี่ยมีหลายตัวเลยที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยสามารถจะสอดประสานนะครับประสานพลังกันไปได้นะครับทำให้ภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตไปอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับผมและในฐานะค่ะที่ท่านเป็นแกนกลางนะคะทำงานใกล้ชิดกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมค่ะอย่างปัจจุบันนี้ค่ะแนวโน้มนะคะในส่วนของการลงทุนหรือว่าการมองหาเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมตอนนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคือผมมองว่าตอนนี้เนี่ยนะแนวโน้มแล้วก็เทรนด์ของโลกเนี่ยจะออกมาเป็นในเรื่องของ BCG นี่แหละในเรื่องของรักโลกนะครับเกี่ยวกับการไม่ปล่อยพวกคาร์บอนไดออกไซด์การไม่ปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สเพราะฉะนั้นจะสังเกตในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นอินเทรนด์มากแล้วปรากฏว่าในยุโรปเนี่ยกลายเป็นว่าอีกหน่อยจะมีภาษีเรื่องพวกนี้นะใช่ไหมแล้วก็อีกหน่อยอาจจะมีการกีดกันเรื่องการค้าเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้าน new normal พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทางด้านไบโอหรือว่าทางด้านสุดล่านะกรีนอะไรที่เราทำธุรกิจแล้วเราก็ลดไอ้พวกกรีนเฮาส์แก๊สอะไรต่างผมว่าไอ้ธุรกิจอย่างนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับผมทีนี้ในฐานะที่อย่างที่คุณสิริพรออกไปว่าเป็นแกนกลางแล้วก็เป็นตัวประสานนะครับเป็นคนที่ประสานภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้าถามว่านวัตกรรมที่ผู้ประกอบการเขามองหาอยู่ครับเป็นในด้านไหนบ้างครับคือนวัตกรรมเนี่ยนะฮะเราเคยมีการทำเซอร์เวย์นะในสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีออกมาอยู่ประมาณสักเรียงลำดับเลยประมาณสัก7อย่าง8อย่างเนี่ยนะแต่ผมยกตัวอย่างให้3อย่างแล้วกันยังไงก็ตามมันจะลงมาสู่พื้นฐานอยู่ดีพื้นฐานของเขานี่ก็คือว่าอะไร1
เขาอยากต้องการมีเทคโนโลยีที่ลด by product ลด by product ให้น้อยลงที่สุดข้อที่2เนี่ยก็คือต้องการเพิ่ม productivity ต้องการเพิ่ม productivity ให้มากที่สุดเลยเพราะจะทำให้ cost ของ production cost ต่ำลงนะครับอันที่3นี่ก็จะเป็นในเรื่องของ value added product ต้องการนวัตกรรมประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจะสังเกตไหมว่าเราอยู่อุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมเก่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็กลับมาที่ fundamental ของเขาก็คือว่า productivity เนี่ยทำยังไงที่มีเทคโนโลยีที่จะทำให้ productivity ที่ดีขึ้น cost ต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นสุดท้ายจะเป็นเรื่องพวกนี้ที่จะไปแข่งขันกันได้นะครับส่วน value added เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของงานวิจัยที่จะมีเข้ามาแล้วก็เป็น value added สามารถขายได้ราคามากขึ้นอันนี้อยู่ที่งานวิจัยละก็ยังเป็นที่ถามหาอยู่นะครับค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นโจทย์ที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะจากภาคอุตสาหกรรมที่อยากได้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมที่จะทำอย่างไรลดต้นทุนนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการนะคะและอันนี้ค่ะเราอยากรับฟังนะคะในส่วนนโยบายหรือวิสัยทัศน์เลยค่ะของทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะว่าท่านจะมีส่วนร่วมนะคะในการขับเคลื่อน BCG Economy Model ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างไรบ้างครับก็หน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราเป็นแกนกลางสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้คือเราไม่สามารถจะคิดออกคิดเองได้นะฮะแต่เราต้องมีพันธมิตรนะอย่างเช่นสวทช.เนี่ยแล้วเราก็ต้องทรานสเฟอร์เกี่ยวกับองค์ความรู้หรือจับแมทชิ่งองค์ความรู้เนี่ยให้กับภาคอุตสาหกรรมในสภาอุตสาหกรรมเรามีอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากเลยหลากหลายธุรกิจมากเลยเพียงแต่ว่าบางทีเขาอาจจะจับแมทชิ่งกันไม่ได้นะแมทหน้าที่เราเนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะแมทชิ่งเรื่ององค์ความรู้ตั้งองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ส่งไปผ่านไปให้กับทางสภาอุตสาหกรรมนะครับไปที่สภาอุตสาหกรรมไปที่อุตสาหกรรมเขาจะได้มีไอเดียมีอะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าคืออย่าลืมนะว่านักธุรกิจเนี่ยกับนักวิจัยเขาอาจจะมีมุมมองต่างกันนะนักธุรกิจนักวิจัยอาจจะมองว่าโอ้โหตัวนี้เนี่ยโอ้โหแจ๋วมากเลยแต่นักธุรกิจอาจจะมองอีกแบบตัวนี้ไม่ได้นะมันน่าจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยรวยแน่เลยถ้าเป็นอย่างนี้ขายได้แน่เลยเนี่ยนักธุรกิจเขาจะมองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือส่งผ่านความรู้นะตรงนี้นะครับหน้าที่อีกอย่างนึงที่เรามีส่วนร่วมในการทำพวก BCG เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพยายามที่จะแมทชิ่งพวกฟันดิ้งต่างๆให้กับพวกอุตสาหกรรมใหม่หรือว่าพวก SME นะครับให้เขาได้มีโอกาสได้ต่อยอดได้โดยที่จับฟันดิ้งมันมีฟันดิ้งทั้งในเมืองไทยแล้วก็มีฟันดิ้งทั้งต่างประเทศด้วยนะที่เขาจะมาสนับสนุนเรื่องพวกนี้อย่างเช่นเวลาเราทำถนนแล้วก็เอาเวสอะไรต่างๆมาทำถนนเนี่ยเราก็มีฟันดิ้งเข้ามานะครับก็น่าสนใจนะครับอีกเรื่องนึงเราก็ต้องสนับสนุนให้เขาเกี่ยวกับเรื่องตลาดนะครับเราให้เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไอ้เรื่องงานวิจัยและเทคโนโลยีนวัตกรรมและเราสนับสนุนเรื่องเงินทุนนะแมทชิ่งให้เขาจะมีที่อื่นเขาจะให้เงินทุนมานะครับสนับสนุนเขาแล้วก็ที่สำคัญเราสนับสนุนเรื่องการตลาดให้เขาได้มีการเดินไปเข้าไปถึงลูกค้าไปสู่ต่างประเทศเดี๋ยวนี้โลกมันแคบมากเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะขายตรงไปที่ต่างประเทศได้เลยอันนี้เป็นหน้าที่หลักที่เราจะสนับสนุนทางด้านBCGของเราครับค่ะก็ต้องบอกว่าการจัดงานนะคะ APEC BCG Economy Thailand 2022ในครั้งนี้ค่ะอย่างที่ทุกท่านนะคะได้รับฟังจากผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะเราจะเห็นได้ถึงในส่วนของสวทช.นะคะที่เป็นเหมือน supply size นะคะเรามีเป็นต้องเรียกว่าเป็นขุมพลังนะคะของผลงานวิจัยนะคะทั้งองค์ความรู้นวัตกรรมทั้งจากสวทช.แล้วก็ผลงานที่ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอย่างจัดแน่นอย่างแน่นอนนะคะแล้ววันนี้เรามีภาพของ Demand Size ที่เป็นผู้ประกอบการที่วันนี้ท่านก็ได้บอกแล้วว่าผู้ประกอบการมีความต้องการนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะเข้าไปช่วยในธุรกิจอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายค่ะคงต้องให้ทั้งสองท่านนะคะได้ฝากถึงกลุ่มเป้าหมายค่ะกลุ่มผู้ที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์นะคะให้ท่านได้เชิญชวนว่าทำไมถึงไม่ควรพลาดงานในครั้งนี้ค่ะเป็นเชิญท่านผู้อำนวยการสวทช.ค่ะครับผมก็อย่างที่กล่าวเรียนมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วคุณวริศก็ได้ช่วยให้ข้อมูลว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมันก้าวไปข้างหน้าเร็วมากนะครับ
ดังนั้นก็อยากเชิญชวนภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ผู้ลงทุนต่างๆได้มาเห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะครับทุกๆปีนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยยิ่งไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่เกิดขึ้นหลังโควิดโควิด-19 เนี่ยdrive ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ drive ในส่วนของ adoption เทคโนโลยีของคนหมู่มากนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีเรื่องของแอปเรื่องของอะไรเกิดขึ้นเยอะมากในประเทศที่คนไทยเราเด็กอาซิมมาแปะอาม่าก็มาใช้สมาร์ทโฟนกันแล้วนะครับดังนั้นโอกาสทางธุรกิจมีอีกเยอะมากแล้วก็นวัตกรรมที่เราเอามาโชว์ในครั้งนี้นะครับเป็นอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆของไม่ใช่แค่ในประเทศไทยหลายๆเรื่องเป็นเรื่องใหม่ๆของโลกด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนวัตกรรมที่เหมาะสมพัฒนาโดยคนไทยนะครับแล้วก็การกรองมาแล้วว่าเป็นอะไรที่สามารถที่จะใช้ในประเทศไทยได้นะครับก็อยากเชิญชวนนะให้มาร่วมดูร่วมชมร่วมซัพพอร์ตผลงานวิจัยกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทางคุณวริศครับเรียนเชิญเชิญชวนนะครับครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักธุรกิจนักลงทุนผู้ประกอบการนะครับลองมาดูนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งว่านวัตกรรมที่ดีๆเยอะเลยนะฮะวันที่10 11ตุลาใช่ไหมตุลานะใช่ครับก็มาช่วยกันนะฮะดูนะเดี๋ยวทางเราเองเนี่ยก็จะไปประชาสัมพันธ์ให้กับนักธุรกิจผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมจะได้ทำความเข้าใจนะแล้วก็วันที่11 12เนี่ยเราจะเอาคลิปวิดีโออะไรต่างๆที่เราเก็บข้อมูลได้นะฮะสื่อสารไปให้นักอุตสาหกรรมในกรณีท่านที่มาไม่ได้อยากจะเผยแพร่เพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้คือคำตอบของเมืองไทยมาอยู่ตรงนี้แหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย BCG นวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยเราอยากที่จะเห็นว่าถูกนำไปต่อยอดจริงๆมันถ้ามีนวัตกรรมอย่างเดียวแล้วอยู่บนเชลบนอะไรจะไม่เกิดผลเลยเราก็พยายามที่จะเน้นตรงนี้ก็เรียนเชิญนะฮะก็ฝากพี่น้องทุกคนเอาเรียนเชิญกลับมางานนี้เลยนะ 11-12 นะครับ APEC BCG Economy นะครับงานใหญ่แน่นอนขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับทั้ง2ท่านนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณคุณวริศนามวงศ์นะครับกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและรองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้อำนวยการสวทช.นะครับศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ท่านอีกครั้งนึงครับและในโอกาสนี้นะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญทั้ง2ท่านค่ะได้ให้เกียรตินะคะถ่ายภาพเพื่อการจัดทำภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะต้องฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะคะช่วยกันในการเผยแพร่นะคะกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นร่วมกันนะคะขออนุญาตเรียนเชิญทั้งสองท่านนะคะขออนุญาตเคลียร์เวทีนิดนึงนะครับผมตรงกลางนะครับอาจารย์ครับผมและในช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญผู้บริหารนะครับขึ้นถ่ายภาพเพิ่มเติมนะครับร่วมการบนเวทีครับเรียนเชิญดร.สวนิชนะครับบุญญาสุวัฒน์นะครับเรียนเชิญคุณไพโรจน์อุทัยทรัพย์นะครับกรรมการประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอีกท่านนึงครับดร.นฤกมลภูขาวผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับเรียนเชิญครับตอนนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามีการจัดงานนะครับที่เซ็นทราแกนเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะครับช่วงวันที่10ถึง11นะครับตุลาคมอันนี้เป็นจัดการจัดงานที่เซ็นทราแกรนด์แอสเซ็นทรัลพลาซ่านะครับส่วนวันที่12เนี่ยมีเป็นไซต์วิสิตนะครับก็คือสามารถจะไปเยี่ยมชมนะครับเส้นทางของการเรื่องของเป็นเคสสตัดดี้นะครับของเรื่องของ BCG โมเดลต่างๆครับผมค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะนักวิจัยค่ะที่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่จะนำมาจัดแสดงเดี๋ยวอีกสักครู่ทุกท่านจะได้รับชมนะคะก็ขอเรียนเชิญทีมวิจัยให้เกียรติร่วมถ่ายภาพในงานแถลงข่าวด้วยนะคะท่านแรกขอเรียนเชิญดร.คมสันสุทธิสินทองค่ะจากศูนย์นาโนเทคสวทช.ค่ะครับผมด้านหน้าเวทีเลยใช่ไหมครับหรือด้านบนฮะ
ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะท่านต่อไปขอเรียนเชิญดร.นิธิอัตถิค่ะจากทีเมกเน็กเทคสวทช.ค่ะขอเรียนเชิญดร.ชัยยุทธแซ่กังนะคะและดร.สุภกิจวรสินชัยนะคะจากศูนย์เอ็นเทคสวทช.ค่ะและขอเรียนเชิญดร.กิตติพงษ์ตันติสันติสมนะคะจากนาโนเทคสวทช.นะคะและขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.พัชรพรตาดีค่ะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะขอเรียนเชิญค่ะอย่างที่คุณสิริพรบอกไปนะครับวันนี้เรามีผลงานนะครับตัวอย่างผลงานเพียงเล็กน้อยนะครับในการที่จะจะสัมพันธ์นำทุกท่านได้ชมนะครับมีจัดแสดง5ผลงานด้วยกันนะครับซึ่งวันจริงเนี่ยนอกจาก5ผลงานนี้จะไปจัดแสดงแล้วก็ยังขึ้นพิชด้วยนะครับอยู่ในเวทีพิชชิ่งด้วยอย่างที่ท่านพูดในการได้บอกไปต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าลงทุนนะคะช่างภาพจัดเพื่อความสวยงามได้เลยนะคะครับผมวันนั้นนะครับก็จะมีอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกไปนะครับมีเรื่องของปาฐกถาพิเศษนะครับเรื่องการบรรยายต่างๆนะครับรวมถึงมีเรื่องของการเสวนาด้วยนะครับเราแบ่งเป็น7หัวข้อด้วยกันนะครับเรื่องของแบบจำลองธุรกิจ BCG ต่างๆนะครับเรื่องของ ECI นะครับระเบียงเศรษฐกิจต้นแบบนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทั้งสังนะครับเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสังคมนะครับคาร์บอนนะครับเรื่องของการกดไลค์ต้องมาครับคุณสิริพรครับค่ะโซเชียลมีเดียกำลังรอพวกเราอยู่นะคะเป็นต้องขอรบกวนทุกท่านนะคะกดไลค์ให้กับกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะกับงาน APECBCG Economy Thailand 2022 Tech to Biz Thailand Tech Show 2022ในปีนี้ค่ะและทุกท่านที่ได้ชมไลฟ์อยู่นะครับสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้แล้วนะครับที่www.nscda.or.th นะครับ /apecbcg-tts 2022ครับค่ะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารนะคะร่วมด้วยคณะนักวิจัยค่ะที่ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพที่ระลึกเพื่อการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์นะคะและในโอกาสนี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสวทช.นะคะร่วมด้วยท่านผู้บริหารจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนนะคะบริเวณด้านหน้าเวทีค่ะเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.ชูกิจนะครับแล้วก็ท่านคุณวริศนะครับให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราจะมีการหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีการนำชมนะครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการรวมถึงท่านธมิตรนะครับได้นำชมบูธผลงานเด่นของสวทช.นะครับที่มาจัดแสดงในวันนี้ครับเรื่องของ Thailand Tech Show ทุกปีอยู่แล้วนะครับครั้งนี้เป็นปีที่ประเทศไทย host APEC นะครับก็เลยใช้ชื่องานเป็นออนเนอร์ของ APEC ด้วยนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อที่จะให้นักวิจัยมาพบผู้ประกอบการเป็นเหมือนการถ้าเกิดว่าที่เราพูดกันในภาษาเทคโนโลยีก็คือเป็นเวทีพิชชิ่งให้นักวิจัยได้มีโอกาสพิชชิ่งผลงานตัวเองสรุปสั้นๆให้ผู้ประกอบการเห็นว่าผลงานของตัวเองเนี่ยดีเด่นยังไงบ้างแล้วสามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นธุรกิจอะไรได้อย่างไรทีม APEC นะครับเราจะมีอะไรที่เป็นตัวในงานนี้บ้างทีม APEC นะครับเป็นทีมว่าด้วย BCG Economy นะครับดังนั้นในครั้งนี้เนี่ยทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยเห็นความสำคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจบนฐานของความยั่งยืนนะดังนั้นคำว่า B มาจาก Bio นะครับC มาจาก Circular แล้ว G มาจาก Green ดังนั้น Bio Circular Green เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจบนฐานของความเขียวนะครับก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็บนฐานของความรับผิดชอบในการใช้วัสดุใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดการหมุนเวียนโด
ยไม่ใช่ใช้แล้วทิ้งให้เป็นปัญหาของสภาพแวดล้อมต่อไปดังนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีเยอะมากครับในการที่จะทำยังไงนะจะทำให้เรื่องของพืชเศรษฐกิจเรื่องของการทำทางด้านชีวภาพเป็นไปโดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและขณะเดียวกันมูลค่าที่ได้จากการเกษตรของบ้านเราเนี่ยการปศุสัตว์ของบ้านเราเกิดผลผลิตที่มีมูลค่าสูงเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจนี่ครับเคลื่อนได้เป็นอย่างผลงานไฮไลท์นะครับจะมาจากทั้งของกลุ่มปวสช.นะครับและกลุ่มมหาวิทยาลัยพันธมิตรแต่ที่ทำในส่วนของงานวิจัยเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของ PPT นะครับและเรื่องของงานวิจัยที่เติบรับกับ PCT นะครับมีทั้งนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นเชิงแอปพลิเคชันที่ใช้ในวงกว้างเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมานะครับและเป็นนวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของชีวภาพเป็นนวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของการทำให้PCG Economy Model เคลื่อนไปได้เช่นการจะรีไซเคิลสิ่งต่างๆจะทำอย่างไรเช่นการจะตรวจวัดโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อที่จะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรเป็นต้นคืออันนี้เป็นการตอบโจทย์ในการที่จะเราให้ความเรียกให้ความสำคัญกับภาคของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็มองหางานวิจัยประมาณนี้ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเราต้องไปซื้องานจากต่างประเทศบ้างแล้วก็แต่วันนี้เองเนี่ยนักวิจัยไทยเนี่ยต้องถือว่ามีศักยภาพวันนี้ก็เลยเชิญชวนให้กับผู้ประกอบการนักลงทุนนะครับนักอุตสาหกรรมได้มาดูผลงานวิจัยทางนักวิจัยเรานักวิจัยไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาไปต่อยอดสิ่งสำคัญเนี่ยคือจะต้องไปต่อยอดให้ได้แล้วจะถึงออกมาเป็นธุรกิจนะครับอันนี้ถึงเราถึงว่าเชิญชวนนักอุตสาหกรรมนักลงทุนให้ไม่อยากให้พลาดงานนี้จริงๆเพราะว่า BCG เนี่ยต้องยอมรับว่าวันนี้เอง BCG คือทางรอดของประเทศไทยนะครับถ้าเราได้มีการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง BCG ก็จะเป็นไบโอซิคลาหรือว่ากรีนที่จะลดพวกกรีนเฮาส์แก๊สลดพวกคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะไอ้ตัวนี้จะเป็นทางออกของประเทศจะทำให้การเขาเรียกว่าธุรกิจของเราจะอยู่ตั้งอยู่ sustainable อันนี้ก็เลยเชิญชวนนะครับก็คงจัดงานก็คือวันที่11ถึง22 10ถึง11ตุลาคมนี้นะครับเป็น Apex BCG Economy ก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับวันนี้ก็ว่าเราจะมีงานวิจัยออกมาเยอะมากเลยใช่ไหมฮะก็เลยอยากมาร่วมงานนี้นะฮะมาเดินมาได้มีโอกาสพูดคุยกับนักวิจัยนะว่างานวิจัยของเขาเนี่ยทำมาจากอะไรแล้วทำมาได้ยังไงพอเราเข้าใจเนี่ยนักธุรกิจเนี่ยสามารถจะต่อยอดได้ก็เลยไม่ค่อยอยากให้พลาดสำหรับงานเราจะมีการจัดโปรโมชั่นมีเป็นพิเศษอะไรไหมครับสำหรับใครที่อยากจะช้อปปิ้งงานวิจัยไปแน่นอนที่สุดครับทุกปีนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเวทีนี้จะเป็นเวทีให้นักวิจัยได้มาพิชชิ่งงานวิจัยเพื่อที่จะให้ภาคอุตสาหกรรมได้มาช้อปปิ้งผลงานวิจัยที่เห็นชัดเจนว่าสามารถที่จะเอาไปทำธุรกิจได้นะครับคำถามเมื่อครู่ถามว่าแล้วตกลงเนี่ยจะมีรถแลกแจกแถมอะไรกันไหมสำหรับนักธุรกิจนะครับเวทีนี้เป็นเวทีที่นักวิจัยก็อยากขายของครับนักธุรกิจก็อยากซื้อของนะครับขณะเดียวกันก็จะมีภาครัฐที่สนับสนุนการซื้อขายของตรงนี้เข้ามานะครับมาสนับสนุนดังนั้นเป็นเวทีที่เวลาเข้ามาแล้วนะครับเรื่องของการเพื่อที่จะให้ทุนต่างๆเกี่ยวกับการเริ่มต้นเอาธุรกิจไปขับเคลื่อนมีแน่นอนครับดังนั้นมันจะมีหลายเรื่องที่จะมาสนับสนุนแล้วแต่บริบทของงานวิจัยนั้นนะครับแต่ต้องมาที่งานครับแล้วจะเห็นว่ามีอะไรที่ดีกว่ากันที่ท่านจะไปจับมือกัน2คนแล้วก็ซื้อขายกันแน่นอนครับค่ะคุณครับค่ะครับผมเด้
ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับจะเชิญนะครับท่านผู้บริหารนะครับได้ร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็เยี่ยมชมบูธนะครับที่วันนี้นะครับเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับที่จะนำมานำเสนอนะครับให้กับทุกท่านนะครับทาง Facebook Live ด้วยนะครับแล้วก็ทางในที่นี้นะครับได้ชมกันครับเป็นเชิญครับใช่แล้วค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานวิจัยนะคะที่น่าลงทุนค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญในส่วนผลงานแรกนะคะจะเป็นผลงานที่มีชื่อว่ายาสอดเต้าจากสมุนไพรฝางและว่านหางจระเข้จะเป็นอย่างไรนะคะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.พัชรพรจารตาดีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้มานำเสนอเกี่ยวกับเภสัชพันธุ์ยาสอดเต้าสมุนไพรค่ะจากฝางว่านหางจระเข้เพื่อใช้สอดเต้าเพื่อรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนมค่ะนี่ย้ำเป็นโคนมไม่ใช่ของคนนะคะค่ะทีนี้ก็โรคเต้านมอักเสบอะค่ะมันก็จะเกิดขึ้นในวัวนะคะมักจะเกิดขึ้นในวัวคือการที่มีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปในส่วนของเต้านมและทำให้เกิดโครงสร้างของเต้านมมีความผิดปกติแล้วก็ทำให้คุณภาพน้ำนมมันลดลงค่ะทีนี้พอคุณภาพน้ำนมลดลงเกษตรกรก็จะปวดหัวละจะทำยังไงเพราะว่าน้ำนมส่งไม่ได้นะคะแล้วก็คุณภาพน้ำนมลดลงทำให้เหมือนแบบเขามีการเพิ่มต้นทุนมากขึ้นการเพิ่มต้นทุนของเขาก็คือเพิ่มในส่วนของยารักษาเขาต้องวิธีการรักษาโรคนี้คือใช้ยาปฏิชีวนะค่ะค่ะและทีนี้ผลที่ตามมาก็คือถ้าเกิดเราใช้ยาปฏิชีวนะที่มากเกินไปหรือใช้ผิดวิธีนะคะมันก็จะทำให้ส่งผลคือเชื้อนั้นนะคะที่มันติดเข้าไปอะค่ะมันดื้อต่อยาปฏิชีวนะและทีนี้มันก็อาจจะมีการส่งผ่านเชื้อดื้อยาเนี่ยไปยังสิ่งแวดล้อมมนุษย์ได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะเยอะๆแล้วก็กลัวว่าจะมีการผู้บริโภคจะได้รับยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงนะที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงก็เลยใช้ต้นแบบนี้ก็จะเป็นเภสัชพันธุ์ค่ะยาสอดเต้าสมุนไพรค่ะนี่ใช่ค่ะเอามาทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะค่ะแล้วก็จะทำการสอดยาตัวเนี้ยเข้าไปในเต้านมเพื่อรักษาค่ะวันละครั้งเป็นเวลา3วันค่ะซึ่งในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ยาปฏิชีวนะเขาจะทั่วไปก็จะเป็นเช้าเย็นนะคะอาจจะ3วันหรือ4วัน5วันแล้วแต่ยี่ห้อแต่ของเราได้ทำการทดสอบในวัวแล้วก็คือ3วันค่ะแล้วก็พบว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคเต้านมอักเสบได้แล้วก็ทำให้เกษตรกรส่งนมได้เร็วขึ้นค่ะถือว่าใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราได้ทดลองในวัวแล้วทีนี้เราสามารถลดระดับเต้านมอักเสบมันจะมีอยู่ประมาณระดับเต้านมมีระดับถึงยกตัวอย่าง1ถึง5แล้วกันนะคะลดระดับจาก3ลงมาถึง1ก็คือในระดับปกติสามารถส่งนมได้แล้วก็พอเราทำนับจำนวนแบคทีเรียค่ะพบว่าลดลงแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้ง2อันเลยค่ะทั้งแบบว่าสามารถลดระดับลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะก็อันนี้ถ้าเป็นต้นแบบเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง150บาทต้นแบบมันจะได้เรียกกับในส่วนของที่ขายในท้องตลาดแต่อันนี้คือราคาต้นแบบอาจจะพุ่งมันจะสูงนิดนึงแต่ว่าเชื่อว่าถ้าเราพัฒนาในส่วนของอุตสาหกรรมเชื่อว่ามันสามารถลดต้นทุนได้เพราะว่าเราใช้สารสกัดจากสมุนไพรซึ่งนอกจากจะช่วยในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะเราสามารถเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรไทยได้ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นราคาต้นแบบนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะ1เต้าใช้3อันค่ะแต่ไม่รู้ว่า1เต้าเขาจะมีเท่าไหร่1วัวมี4เต้าใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าวัวเป็นทั้ง4ก็อาจจะต้องใช้ทั้งหมด4กล่องใช่ค่ะใช่ค่ะเต้าละ3อันค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบพระคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงนะครับดร.พัชรพรตาดีนะครับจากอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานพันธมิตรนะครับที่ได้ร่วมนะครับส่งผลงานนะครับมาร่วมจัดในงาน
ในวันนี้นะครับผมค่ะสำหรับผลงานต่อไปนะคะมีชื่อว่าคีลาแพลนนาโนค่ะเป็นปุ๋ยนาโนคีเลตจุลธาตุอาหารเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช นะคะจากนาโนเทคสวทช.ขอเรียนเชิญดร.คมสันต์สุทธิสินทองค่ะสวัสดีครับก็สำหรับตัวที่มาของตัวคีลาแพลนนาโนนะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราค้นพบว่าพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรนะครับเขาจะมีการใช้เฉพาะปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยหลักนะครับปุ๋ยหลักก็จะมี NPK ครับที่เป็นตัวเลข3ตัวนะครับคราวนี้ฮะเวลาที่เขาใช้ปุ๋ยหลักเนี่ยโอเคมันเพิ่มผลผลิตได้นะครับในช่วงแรกแต่ในระยะยาวอะครับพืชอาจจะมีการดูดเอาธาตุอาหารรองเสริมซึ่งมันเป็นตัวที่มันเป็นตัวที่เกษตรกรนะครับเขาไม่ค่อยนึกถึงพอพืชดูดธาตุอาหารรองเสริมไปใช้อะครับเวลามีผลผลิตอะผลผลิตก็จะเอาธาตุอาหารรองเสริมออกไปด้วยนะครับแต่เวลาเกษตรกรให้ปุ๋ยก็ยังคงให้เป็นธาตุอาหารหลักเหมือนเดิมนะครับจึงทำให้พื้นที่บริเวณเพาะปลูกอะครับมันมีการขาดธาตุอาหารรองเสริมธาตุอาหารรองเสริมอะครับก็เปรียบเสมือนพวกวิตามินและแร่ธาตุที่อยู่ในร่างกายมนุษย์นะครับพืชก็ต้องการแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยครับเราก็เลยมามองว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้นะครับแล้วก็ยังสามารถช่วยทำให้เราลดการใช้ปุ๋ยหลักลงได้ด้วยถ้าพืชมันมีความแข็งแรงครับมันจะมีความสามารถในการที่จะหาปุ๋ยหาธาตุอาหารในดินได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ครับก็คือเราเจอวิกฤตที่ปุ๋ยหลักครับก็คือปุ๋ยพวกยูเรียมันแพงครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวงานวิจัยตัวนี้ก็จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของพยายามลดการใช้ปุ๋ยพวกปุ๋ยยูเรียลงนะครับปุ๋ยหลักลดลงแล้วก็มาเติมพวกปุ๋ยรองเสริมซึ่งการใช้ปุ๋ยรองเสริมครับพืชจะใช้น้อยมากครับเราไม่จำเป็นต้องพ่นเยอะแต่ว่ามันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่มานะครับแต่คราวนี้การให้ปุ๋ยรองเสริมกับพืชนะครับมันก็จะมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะนะครับการที่เขาเอาปุ๋ยรองเสริมไปให้แบบทั่วไปครับมันจะไม่เกิดประสิทธิผลนะครับเราก็เลยออกแบบให้ปุ๋ยรองเสริมเราครับถูกห่อหุ้มด้วยสารที่เราเรียกว่าสารคีเลตนะครับและสารคีเลตตัวที่เราใช้ครับมันเป็นวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาสารคีเลตไปห่อหุ้มธาตุอาหารไว้ครับพืชจะยอมให้ธาตุอาหารตัวนี้เข้าไปในตัวพืชได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดการสูญเสียจากการตกตะกอนได้นะครับตัวสารคีเลตเองครับพืชก็สามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้เพราะฉะนั้นนะครับตัวปุ๋ยที่เราออกแบบตัวนี้ครับมันก็คือจะเป็นการลดการสะสมของสารเคมีในสภาพแวดล้อมด้วยพืชสามารถเอาไปใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับก็จะสอดคล้องกับตัวโมเดลที่เป็น BCG ที่เราพยายามจะส่งเสริมสำหรับตัวธาตุอาหารรองเสริมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็จะประกอบด้วย7ธาตุนะครับที่ตั้งโชยตรงนี้นะครับซึ่ง7ธาตุเนี้ยเป็นจัด7ธาตุที่เป็นรองเสริมที่พืชต้องการเป็นพิเศษนะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่พืชต้องการได้เรียบร้อยแล้วนะครับในเวอร์ชั่นต่อๆไปครับเราจะเอา7ธาตุเนี้ยครับมาผสมให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดด้วยนะครับแล้วก็ผลการทดสอบนะครับในภาคสนามเนี่ยเราไปทำกับตัวทุเรียนมาแล้วนะครับไปทำกับข้าวมาแล้วซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าส่งออกสูงมากของประเทศเรานะครับและพบว่าตัวนี้ครับมันสามารถเพิ่มผลผลิตได้นะครับ 20-50% จริงๆฮะอันนี้ผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ครับเพราะว่าปกติแล้วเกษตรกรไม่เคยใช้ธาตุอาหารรองเสริมครับพอเขาใช้เนี่ยใช้คู่กับธาตุอาหารหลักของเขานะครับแต่ตอนที่เราทดสอบครับเราให้เขาใช้ธาตุอาหารหลักเท่าเดิมก่อนแล้วเอาตัวนี้ไปเสริมเข้าไปปรากฏว่ามันสามารถเพิ่มได้เพราะนั้นเฟสต่อไปอะครับเราจะให้เขาใช้ปุ๋ยหลักน้อยลงแล้วเอาตัวนี้ไปเติมแล้วให้เขาใส่ให้เป็นกิจวัตรอะครับมันก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตในระยะยาวแล้วก็ช่วยบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยครับเราต้องเริ่มจากวิเคราะห์ดินกับใบก่อนครับก็คือวิเคราะห์ดินว่าดินบริเวณนี้มันขาดอะไรคือสมมุติว่าในอดีตนะครับบริเวณนั้นมันไม่ได้มีการเพาะปลูกเนี่ยดินอะมันก็จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุแต่พอเราเพาะปลูกพืชไปครับเราจะเห็นว่าดินมันจะเริ่มเป็นกรดเกินเป็นด่างเกินซึ่งปัจจัยพวกนี้ครับมันจะส่งเสริมต่อการดูดซึมธาตุอาหารถ้ามันมีความเป็นกรดเป็นด่างไม่เหมาะสมครับพืชจะดูดซึมธาตุอาหารไม่ได้นะครับเราก็จะเช็คจากตรงนี้นะครับแล้วก็มีการให้ธาตุอาหารนะครับให้สอดคล้องกับสิ่งที่พืชต้องการครับระยะยาวก็น่าจะสังเกตว่าปลูกพืชที่มีพืชต่างๆอะไรน่าจะครับใช่ครับตอนนี้มันจะเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับเกษตรกรที่เขามีความรู้เยอะๆฮะก็คือเขารู้แล้วเฮ้ยดินตรงนี้ขาดอะไรเขาก็จะดึงเอาเฉพาะบางตัวไปใช้การที่เราทำสูตรสำเร็จมันก็จะมีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือเกษตรกรง่ายฉันรู้แล้วว่าฉันปลูกอันนี้ฉันเอาตัวนี้ไปใช้แต่ข้อเสียก็คือบางครั้งดินตรงนั้นมันไม่ได้ขาดธาตุทุกตัวครับมันขาดแค่บางตัวเราก็เลยต้องออกแบบสูตรให้มันมีความจำเพาะ
แตกต่างไปด้วยครับต้นทุนไม่แพงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเดี๋ยววันที่11ที่มีพิชชิ่งอะครับก็คือจะมีโมเดลธุรกิจที่ด้วยนะครับต้นทุนของเกษตรกรครับมีอุบไว้ก่อนด้วยใช่ไหมครับมีอุบไว้ก่อนนะครับครับตัวนี้ครับมันจะเพิ่มต้นทุนของเกษตรกรแค่ 5% แต่เกษตรกรจะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 20-50% ลดผลผลิตได้อีกก็จะลดต้นทุนได้อีกครับครับก็จะมีโมเดลนี้ครับดีเลยนะครับค่ะใช่ครับต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าลงทุนนะคะวันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะผลงานต่อไปค่ะเรามาดูที่พอริเฟอร่านะคะที่ต้องบอกว่าเป็นแผ่นแปะปรับสภาพผิวให้ดูเรียบเนียนนะคะจากนาโนเทคสวทช.นำเสนอโดยดร.กิตติพงษ์ตันติสันติสมและคุณกฤษกรเอี่ยมวิมังสาค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็เป็นชื่อว่าพอริเฟอร่าค่ะหรือว่าเป็นแผ่นแปะปรับสภาพผิวให้ดูเรียบเนียนนะคะโปรดักต์ของเรานะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจากตัวที่เรียกว่าไมโครทรอมานะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยทำให้เกิดบาดแผลขนาดเล็กมากๆบนใบหน้านะคะซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยก็จะไปช่วยกระตุ้นคอลลาเจนนะคะใต้ชั้นผิวหนังเพื่อที่จะทำให้เกิดอาการสามารถที่จะลดเรือนนะคะริ้วรอยให้ดูน้อยลงได้นะคะโดยที่วิธีการนี้ของเราอะค่ะก็มีการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังเรียบร้อยแล้วนะคะทางผ่านทางอาสาสมัครจำนวน23คนนะคะผลจากการทดสอบในระยะเวลา8สัปดาห์เนี่ยก็พบนะคะว่าริ้วรอยเนี่ยดูเรียบเรียงแล้วก็ผิวเนี่ยดูสม่ำเสมอมากนะคะที่สำคัญก็คือว่าในอาสาสมัครนะคะที่มีอายุระหว่าง40ถึง60ปีเนี่ยก็ยังเห็นผลที่ชัดเจนด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางดร.กิตติพงษ์นะคะขยายความเทคโนโลยีที่อยู่ในโปรดักต์นี้ค่ะครับผมก็ได้แผ่นแปะพอริเฟอร่านะครับที่น้องกฤษกรได้บอกไปแล้วว่ามันทำให้เกิดเขาเรียกไมโครทรอมาคือเป็นรอยบาดเจ็บเล็กๆเพื่อให้เกิดสภาพฟื้นฟูคือฮีลตัวเองครับเพื่อให้คนที่มีรู้รอยเนี่ยก็จะได้บอกว่ารอยตื้นขึ้นลดเลือนขึ้นอันนี้มันเกิดได้ยังไงถ้าเกิดในเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมครับเขาจะใช้พวกเข็มที่มีจิ้มไปในชั้นผิวหนังมีถึงระดับแบบมีความเจ็บแล้วก็มีเลือดขึ้นมาเลยแต่ของเราเนี่ยคือเราแบบเนี่ยโดยใช้เทคโนโลยีเรียกว่าไมโครนีดเดิลซึ่งเป็นเข็มจิ๋วเข็มเล็กๆนะครับตักไม่เจ็บนะครับผมแล้วก็เราออกแบบเข็มเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบจำลองครับว่าเข็มจริงๆเราเล็กมากครับอยู่บนผืนผ้าเนี่ยเราสามารถขึ้นเข็มเทคโนโลยีเราสามารถขึ้นเข็มบนเป็นผืนผ้าได้นะครับแล้วตัวเนี้ยมันจะเวลาแปะไปเนี่ยครับมันจะไม่ทิ้งริ้วรอยนะไม่ทิ้งริ้วรอยบนผู้ใช้นะครับสามารถใช้งานได้บ่อยครั้งครับผมแล้วถ้าเทียบกับเทคโนโลยีเดิมนะครับเทคโนโลยีเดิมที่เขาต้องใช้แบบว่าเป็นลูกลิ้งไปเลยนะเป็นเข็มเนี่ยเขาต้องกิ้งถึง15รอบแต่เราใช้แค่แปะครั้งเดียวได้ใช้ครั้งหนึ่งครั้งแค่ครั้งละ5นาทีนะครับเราทำการทดสอบกับทางประสาทสมัครนะครับทางแพทย์ผิวหนังเนี่ยเดี๋ยวที่น้องบอกก็คือว่าได้เป็นผลชัดเจนนี่ขนาดคือเราใช้หลักการของไมโครทรอมาเท่านั้นอ่ะไม่ได้ส่งสารอะไรเข้าไปด้วยถ้าเกิดเราทำการใช้ร่วมกับสารสำคัญต่างๆที่ใช้ช่วยทรีทเมนต์ก็ยิ่งเพิ่มอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนะครับผมก็การผลิตทุกอย่างนะครับของตัวเราของเครื่องยนต์เราเนี่ยอยู่ภายใต้ iPhone 1985นะครับผมก็อุปกรณ์การแพทย์แล้วก็อุปกรณ์ทุกตัวของเราเนี่ยมีการทดสอบกับเครื่องไบโอคอมแพทิเบิลนะครับเป็นมิตรต่อคนนะครับผ่านหัวข้อไซโทท็อกซิกสกินออริเซชันเซนไซเซชันเรามั่นใจว่าของเราไม่มีการแพ้แน่นอนนะครับพวกนี้ของจริงหมดเลยครับผมสามารถใช้ได้หมดเลยครับจริงๆถ้าส่องดีๆก็คือเห็นเข็มนะครับเข็มเล็กมากครับผมอันนี้ใช้ไมโครสโคปในงานมันอันนี้ก็จริงครับอันนี้เป็นใต้ตาอันนี้เป็นร่องแก้มอันนี้เป็นหน้าแก้มอันนี้ทำให้เห็นชัดเจนขึ้นครับเราสามารถปรับอะไรความหนาแน่นอ๋อที่สำคัญเนี่ยของเราเนี่ยความหนาแน่นค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นที่อย่างที่บอกครับคือเทคโนโลยีเดิมเนี่ยที่ทำให้เกิดแบบไมโครทรอมาแล้วให้เกิดมันฟื้นฟูเองเนี่ยมันต้องทำแบบซ้ำๆหลายๆครั้งเป็นสิบรอบอันนี้คือแปะครั้งเดียวปุ๊บเราก็ดึงออกได้เลยแล้วก็คอยๆทำเนี่ยขนาดเราใช้ทุกสัปดาห์ใช้ครั้งหนึ่งเพราะว่าเราร่วมกับแพทย์เพราะมันต้องนัดเข้ามาเก็บผลอะไรเงี้ยครับแค่นี้ผลยังค่อนข้างชัดเจนเลยนั่นคือก็มีแนวโน้มที่เราพัฒนาต่อไปว่าเราสามารถใช้ได้ดีขึ้นเพราะผู้ใช้มันใช้ง่ายมากไม่เจ็บไม่อะไรสะดวกอ๋ออันนี้เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่า
ตรงนี้เราปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่าทุกตัวเราที่ก่อนใช้เนี่ยเราผ่านกับสเตอร์ไลน์ในการทดสอบเรื่องก่อนการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วไอ้ตัวเทคโนโลยีเดิมเนี่ยไอ้ตรงนี้น่ากลัวกว่ามีความเสี่ยงต่อการอักเสบมีผลเยอะครับแล้วการทำเช่นการที่เขาต้องมาทรีตของเขาเนี่ยเขาต้องใช้เราพักฟื้นเป็นสัปดาห์แต่ของเรานี่ก็คือใช้ทีหนึ่งก็ห้าทีทิ้งรอยแดงนิดหน่อยแล้วก็ไม่กี่นาทีหายไปครับผมแต่ผลเนี่ยผลที่ได้มามันกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังได้ดีเทคโนโลยีเดิมก็เป็นผู้ที่เขาต้องการอะไรนะรักษาแบบรักษาไอ้รอยหิวย่นหรือว่าพวกที่ในพวกใช่ครับใช่ครับใช่ได้ใช่อันนี้พร้อมใช้แล้วใช่ไหมครับพร้อมใช้ครับลองใช้ได้เลยใช่ครับอันนี้ที่วางอยู่เนี่ยเป็น product flagship ของเราค่ะที่จะเป็นตัวใต้ตาแล้วก็ตัวของส่วนของร่องแก้มวิธีการใช้อย่างที่ดร.กิติพงศ์บอกไปก็คือแปะแค่เพียง5นาทีเท่านั้นแล้วก็ดึงออกค่ะก็เป็นวิธีการที่ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ทำได้เองที่บ้านไม่จำเป็นต้องมีแพทย์ดูแลที่สำคัญก็คือว่ามันไม่ต้องพักฟื้นเลยค่ะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยค่ะปัจจุบันนี้ถ้าเกิดต้องการรักษาก็ทำยังไงปัจจุบันไปคลินิกเดียวครับใช้เงินต่อวันไปคลินิกกว้างมากเป็นหลักพันได้นะหลักพันแล้วนัดต่อเนื่องเรื่อยๆแต่ว่าในนี้ครับถ้าเกิดผู้ประกอบการท่านไหนสนใจอะไรเงี้ยมันสามารถคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ในขั้นแรกเนี่ยตอนนี้ออย.อาจจะระบุว่าจะเป็นเครื่องมือที่ต้องอาจจะอุปกรณ์ที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์แต่เขาสามารถสั่งจ่ายแล้วกับทำที่บ้านได้เพราะฉะนั้นคือเขาสามารถทำได้สมมติสัปดาห์ละ2ครั้งแล้วก็จะเห็นผลได้เร็วขึ้นได้ชัดเจนขึ้นครับน่าสนใจมากๆนะครับขอบพระคุณนะครับผมครับเรื่องความสวยความงามต้องถามพิธีกรอีกครับผมครับว่าไม่ใช่หลักพันฮะอาจจะเป็นหลักหมื่นก็ได้นะฮะเราขยับมาที่ผลงานต่อไปนะคะที่มีชื่อว่า Foodie Care ค่ะผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างสารพิษและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ปลอดภัยทางอาหารนะคะจาก Entech สวทช.นำเสนอโดย2ท่านค่ะดร.ชยุทธแซ่กังและดร.สุภกิจวรสินชัยค่ะครับผลิตภัณฑ์ Foodie Care ของเรานะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาที่ผลิตจากเกลือแกงนะครับโดยใช้ไฟฟ้ากระตุ้นเพื่อผลิตกรดไฮโปคลอไรด์ที่มีความสามารถในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็แบคทีเรียหรือแม้กระทั่งเชื้อราก็ตามนะครับโดยที่ตัวน้ำยาฆ่าเชื้อของเราเนี่ยจะมีความเข้มข้นที่เหมาะสมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่สามารถทำการมีความระคายเคืองกับร่างกายน้อยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยต่างจากน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไปที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนะครับที่มีการใช้งานทั่วไปแล้วก็จะพบว่ามือแห้งบ้างเกิดการระคายเคืองบ้างนะครับอันนี้เนี่ยตัวน้ำยาเนี่ยก็จะครับผมครับทีนี้เนี่ยนอกจากตัวน้ำยาแล้วเนี่ยเรายังมีตัวเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อซึ่งสามารถผลิตตัวน้ำยาเนี่ยได้ในความสามารถในการผลิตค่อนข้างเร็วนะครับสูงในระดับ50ลิตรต่อชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวทางดร.สุภกิจจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยเช่นกันครับครับสวัสดีครับก็จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อนี้นะครับก็เป็นช่วงต้นของที่มีปรากฏการณ์โควิดนะครับซึ่งก็มีความขาดแคลนพวกแอลกอฮอล์หรือสารฆ่าเชื้อต่างๆนะครับก็งานนี้เนี่ยเราได้ทุนสนับสนุนจากทางวช.โดยที่เน้นไปทางการผลิตเครื่องก่อนเพื่อ นำมาผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออีกทีนึงนะครับเพื่อผลิตน้ำยาไฮโปคลอไรด์เพื่อมาใช้งานตามโรงพยาบาลครับซึ่งหลังจากจบโครงการเนี่ยเราได้ส่งมอบเครื่องทั้งหมด10เครื่องให้10โรงพยาบาลนำไปใช้งานนะครับโดยเครื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะใช้ส่วนประกอบหลัก2ส่วนก็คือน้ำกับเกลือนะครับจากนั้นก็ผ่านการป้อนกระแสไฟฟ้าไปอย่างเป็นขั้นตอนนะครับเพื่อให้ได้คุณสมบัติของน้ำยาที่เหมาะสมนะครับซึ่งน้ำยาที่ออกมาเนี่ยจะมีค่าความเข้มข้นของคลอรีนอยู่ที่400 ppm นะครับแล้วก็มี pH มีเป็นกรดอ่อนเป็นช่วง 4-6 นะครับแล้วก็มีค่า ORP อยู่ที่ประมาณ 1,000 มิลลิโวลต์นะครับซึ่งก็น้ำยาที่เราผลิตได้เนี่ยได้ส่งไปให้ทาง อย.แล้วก็มหิดลทดสอบถึงคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อนะครับซึ่งก็ผ่านคุณสมบัติการฆ่าเชื้อตามที่ต้องการนะครับแล้วก็ในปัจจุบันก็เนื่องจากว่าสารของเราเนี่ยมีความค่อนข้างเซฟมากแล้วก็มีความกรีนเนื่องจากเรามีส่วนผสมเพียงแค่2อย่างก็คือน้ำกับเกลือที่ผ่านการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็เกิดการแตกตัวเป็นกรดไฮโปคลอไรด์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะนำไปใช้กับแอปพลิเคชันอย่างอื่นได้ด้วยไม่เป็นเรื่องของอาหารเรื่องการฆ่าเชื้อทั่วไปอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีครับครับ
ครับแล้วเราต้องการล้างใช่ได้ครับเราสามารถใช้ได้ครับก็คือใช้ตัวผักของเรานี่ครับแช่ลงไปในน้ำเพื่อน้ำยาได้ครับครับแช่ไปเลยใช่ครับใช่ครับเพียงแต่ว่าต้องผ่านการเจือจางให้มีความเข้มงวดที่เหมาะสมซึ่งหลังจากล้างเสร็จแล้วเนี่ยก็แนะนำให้ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงครับจุดประสงค์หลักที่เราทำมาคือเราใช้คอร์ดฟูดูดีแคร์ครับอันนี้เป็นจุดประสงค์หลักที่ทำมาใช้กับอาหารใช้กับอาหารครับก็ตอนแรกเริ่มต้นมาจากเชื้อโคโรนาไวรัสนะครับแล้วก็มันสามารถใช้กับอย่างอื่นได้ด้วยก็เลยขยายผลมาเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องล้างเนื้อล้างผักอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นใช้มือใช้ล้างนั้นที่ได้ได้ครับเน้นไปที่อาหารครับครับอาหารก็คือผักผลไม้เนี่ยครับล้างได้เลยครับครับตัววัตถุดิบเป็นน้ำครับครับครับก็จะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพวกสารฟอกขาวหรือแอลกอฮอล์ครับ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 ผมก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจนะครับเรื่องของฟู้ดดีแคร์ครับถัดไปที่ผลงานถัดไปเลยครับค่ะอีกหนึ่งผลงานในวันนี้ค่ะมีชื่อว่า Flexa นะคะคือฟิล์มป้องกันการเกาะของสิ่งมีชีวิตจาก Nextech สวทช.นำเสนอโดยดร.นิธิอัตถิค่ะครับสวัสดีครับผมนำเสนอฟิล์ม Flexa ครับ Flexa คือฟิล์มป้องกันการเกาะของสิ่งมีชีวิตนะครับวัตถุประสงค์หลักของเราเนี่ยคือมันมีปัญหาเรื่องเพียงทะเลมาเกาะที่ผิวเรือเดินสมุทรหรือว่าท่านข่าวคุณต่อน้ํามันนะครับเราก็เลยปัจจุบันเนี่ยเขาใช้สีกันเพียงซึ่งมันมีความเป็นพิษสูงนะครับอย่างเงี้ยครับสีกันเพียงเนี่ยครับนะครับซึ่งมันทำลายสิ่งแวดล้อมมากนะครับดังนั้นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยปัจจุบันก็เลยพยายามหาเทคโนโลยีทางเลือกนะครับเราก็เลยนำเสนอฟิล์มเฟล็กซ่านะครับก็คือฟิล์มเนี่ยจะสร้างจากวัสดุที่เป็นซิลิโคนเบสนะครับแล้วเราสร้างลวดลายจุลภาคเนี่ยอยู่บนพื้นผิวนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ใช้แบบเดียวกับการผลิตชิปคอมพิวเตอร์นะครับสร้างในห้องสะอาดหรือว่าคลีนรูมนะครับทีนี้คุณสมบัติของฟิล์มก็คือจะมีคุณสมบัติน้ำและน้ำมันไม่เกาะแบบยิ่งยวดนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยจะฟิล์มทั่วไปจะกันแค่น้ำแต่ของเราเนี่ยจะกันน้ำมันด้วยนะครับเพราะว่าเวลานำไปใช้ในทะเลเนี่ยจะมีคราบน้ำมันหรือว่าเวลาใช้ในบนบกเนี่ยก็จะมีคราบไขมันจากมือของคนเราเนี่ยไปสัมผัสทำให้ฟิล์มเนี่ยเสื่อมคุณภาพดังนั้นถ้าเรากันทั้งน้ำและน้ำมันไม่เกาะแบบยิ่งยวดได้เนี่ยก็จะใช้ฟิล์มเนี่ยได้นานนะครับปัจจุบันก็คือเราสร้างต้นแบบเสร็จแล้วมีชั้นกาวที่ด้านหลังทำให้ฟิล์มเฟล็กซ่าเนี่ยสามารถติดที่พื้นผิวต่างๆได้นะครับเช่นตัวอย่างอย่างเช่นติดบนอิฐบนไม้บนเหล็กคาร์บอนสตีลบนเซรามิกติดได้หมดทุกพื้นผิวเลยครับซึ่งตัวเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยครับไม่ใช่ครับอันนี้คือฟิล์มนะครับแต่ว่าถ้าในของจริงที่เราจะขายเป็นคอมเมอร์เชียลอะครับเราก็ต้องผลิตด้วยกระบวนการโรลทูโรลโปรเซสก็จะเป็นฟิล์มที่เป็นฟิล์มที่มีขนาดความหนาบางลงแล้วก็เป็นม้วนที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ครับก็เหมือนสติ๊กเกอร์แรปรถยนต์ทั่วไปแต่อันนี้เป็นโปรโตไทป์ก่อนนะครับครับก็สามารถนำไปติดได้ทุกพื้นที่แล้วนอกจากใช้งานในทะเลแล้วครับถ้าเรานำมาใช้บนบกก็จะเป็นฟิล์มที่กันแบคทีเรียได้ด้วยนะครับก็มันจะไม่ได้ฆ่าแบคทีเรียแต่จะการเกาะของแบคทีเรียการสะสมของแบคทีเรียบนพื้นผิวสัมผัสร่วมนะครับเช่นราวจับบันไดเลื่อนพนักพิงต่างๆนะครับดังนั้นก็เลยทำให้ใช้งานทางด้านpublic area กับ medical application ได้ด้วยมีครับครับก็คือทั้งน้ำและน้ำมันไม่เกาะแบบยิ่งยวดครับซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทำได้ขนาดนี้ก็มีน้อยมากในโลกใบนี้ครับก็อยากจะซื้อผู้ที่จะใช้ในครับก็จะถ้าเป็น niche application ก็จะใช้งานทางด้านใต้ทะเลเช่นบริษัทปตท.ก็ไปแปะที่เสาแท่นขุดเจาะน้ำมันได้หรือว่าบริษัทที่ผลิตเรือซ่อมเรือครับความทนทานนี่เราได้ทดสอบเป็น aging test นะครับถ้าอยู่ในน้ำทะเลเนี่ยก็ทนได้10ปีฟิล์มไม่เปื่อยไม่ยุ่ยครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ทดสอบพวก impact test นะครับเช่นสมมติมีปลาว่ายมาฝูดขวดหรือว่าเรือไปสัมผัสกับโขดหินเกิดอะไรขึ้นอันนี้ยังไม่ได้ทดสอบคุณครับคุณแข่งได้ครับค่ะและในโอกาสนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิ้มปิจำนงนะคะท่านผู้อำนวยการสวทช.ร่วมด้วยคุณวริษฐ์ตามวงค่ะกรรมการจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะที่ทั้งสองท่านได้ให้เกียรติ
ถแถลงข่าวและนำแขกผู้เกียรติทุกท่านชมนะคะผลงานวิจัยที่น่าลงทุนของงานในปีนี้ขอกราบขอบพระคุณค่ะครับผมขอบพระคุณนะครับทั้ง2ท่านนะครับที่นำชมนะครับและในส่วนของพิธีการแถลงข่าวการจัดงาน APEC BCG Economy Thailand 2022นะครับ Tech to Biz Thailand Tech Show 2022ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่านะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยจะได้ร่วมนะครับที่มาได้ร่วมงานแถลงข่าววันนี้ก็จะได้รับทราบรายละเอียดของการจัดงานไปอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่จะเกิดขึ้นในงานAPEC BCG Economy Thailand 2022 Tech to Biz Thailand Tech Show 2022นะครับซึ่งจัดภายใต้แนวคิดนะครับ Synergizing STI to Sustainable Business นะครับประสานพลังวทน.เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนครับใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะล็อกปฏิทินลงเวลาของทุกท่านไว้ได้เลยวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ค่ะที่เราจะมีการจัดงานนะคะที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวค่ะซึ่งทุกท่านที่สนใจค่ะสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะที่ www.nstda.or.th/APEC-BCG-TTS2022 ค่ะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมและคุณศิรพรนะครับในนามตัวแทนของสปทช.นะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรนะครับที่ร่วมจัดงานนี้ขึ้นนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับมอบหมายนะครับในการร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมการจัดงานแถลงข่าวในวันนี้ครับใช่แล้วค่ะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากโควิด-19 นะคะและเรามาพบกันที่การจัดงานAPEC BCG Economy Thailand 2022 Tech to Biz Thailand Tech Show 2022สำหรับวันนี้ดิฉันสิริพรปันสวัสดิ์และคุณธเนศม่วงทองขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ